สวัสดีครับผมวันนี้อยู่เกม Headshot CD นะครับผมไม่ใช่ ZD นะ CD นะครับผมแล้วก็ Survival VS Zombie นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมรูปแบบจะเป็นเกมไหนเป็นเกมแนว Survival นั่นเองนะครับประมาณนั้นผมก็ยังไม่ได้เข้ามาเทสอะไรมากมายนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมก็มีเนื้อเรื่องให้อ่านด้วยนะครับผมนี่เขาก็จะบอกนะว่าปีนี้อะไรยังไงนะครับผมมีไวรัสหรือมีอะไรเข้ามานะครับสามารถกดข้ามได้หรือเปล่าไม่มีปุ่มสกิปนะครับนี่เป็นแนว Survivor แน่นอนนะครับผมแต่ว่าตัวกราฟิกอาจจะเป็นพวกแนวประมาณพิกเซลหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับรอสักแป๊บนึงนะครับผมในส่วนนี้นะนี่มันก็มีพวกคาสิโนนี่นั่นให้เราอ่านนะครับผมเหมือนอ่านคอมิกหรืออ่านนิยายหรืออ่านการ์ตูนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามีรูปให้อ่านด้วยนะครับไม่ใช่มีรูปดิมีตัวหนังสือให้อ่านไอ้ผมนี่ก็พูดผิดพูดถูกนะครับนี่มาถึงเขาก็ให้เราเลือกปืนก่อนนะครับไอ้ผมมาแบบแรงๆก็ช็อตกันไปเลยนะครับนี่ตัวละครก็เป็นประมาณพิกเซลนะครับแต่ว่าเป็นแนวชีวิตรอดนะครับไปหาของนู่นนี่นั่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ก็คือมันเราต้องไปหาของนะครับที่เป็นภารกิจนะครับมาสร้างบ้านสร้างนู่นสร้างนี่นะครับผมก็มีแคมป์นะเหมือนอันเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่เราอยู่นะครับผมเราก็ต้องไปหาของเพื่อความอยู่รอดนั่นเองนะครับไปครับนี่ครับผมก็ออกไปหาของข้างนอกนะครับผมแล้วก็เก็บมาเข้าหมู่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับนี่ตัวเกมประมาณนี้ก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับผมเลือกช็อตกันมาคิดนี่ครับผมที่จะโอ้ซอมบี้โอ้โหโอ้ยนี่ครับผมคือตอนเลือกปืนก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับผมก็ไม่ได้รู้มาก่อนนะว่าปืนแบบอันนี้จะดียังไงอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็ชอบลูกซองอยู่แล้วนะครับมันแรงอยู่แล้วนะนี่ครับผมเราก็จะได้ของมาประมาณนี้สุ่มนะใช่ไหมเนี่ยเราได้น้ำเปิดได้หมดเลยเปิดได้3อันนะครับแล้วกดออกนะครับคือกล่องเราเปิดได้แค่3อันเองนะค่อนข้างนึกว่าได้หมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือแคมป์เรานะครับคือเราต้องออกไปหาของเรื่อยๆนะครับเนี่ยไปที่ฟาร์มไปที่นู่นนี่นั่นนะครับก็คือไปล่าซอมบี้นั่นแหละจริงๆมันก็เป็นเกมแนวยิงซอมบี้ดีๆนี่เองแหละนะครับ ภาพแบบนี้ก็ได้อารมณ์รู้สึกมันหลอนนิดๆเหมือนกันนะครับนี่ตัวคอนโทรลอะไรพวกเนี้ยโอเคเลยนะครับดูดินี่รีโหลดครับผมรีโหลดเอาไงกับผมยังไงล่ะจ๊ะยังไงแนะนำลูกซองเลยนะครับนี่ถ้าเอาพวกไรเฟิลมาหรือว่าเอาปืนป๊อกแป๊กมาจะเป็นยังไงเนี่ยปืนกลอะไรแบบนี้นะนี่ครับเราเน้นลูกซองอย่างเดียวนะครับช็อตกันเลยโอเควิกตอรี่แล้วก็เรียบร้อยนะครับก็คือผ่านเรียบร้อยแล้วนั่นเองนี่ครับผมสลับอีกแล้วทางด้านซ้ายมือครับผมถ้าสมมติว่าเราดูวิดีโอเราจะมีโบนัสได้นู่นนี่นั่นอีกนะครับอันบนข้าวโพด22อันนี้ก็เหมือนหาอาหารนั่นแหละนะครับมีพวกบอสพวกอะไรด้วยนะเท่าที่เคยเห็นในภาพเกมเพลย์มานะครับนี่เราก็ต้องมันยังไปทำอื่นไม่ได้นะครับอันนี้อยู่ในโหมดบังคับนะครับให้เราไปทำนู่นทำนี่อย่างเดียวตอนนี้เหมือนให้เราไปฟาร์มหาของอย่างเดียวนะครับก็คือไปฆ่าซอมบี้นั่นแหละนะครับตอนนี้เรามีลูกกระสุน2แบบนะครับลองใช้แบบใหม่ก่อนโอ้โหมันแตกต่างกันยังไงเนี่ยโอ้ยผมกิ้งเข้าไปในดงซอมบี้เพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นมันมีปุ่มที่เป็นแดดหลบอะครับนะเนี่ยแดดแบบเนี้ยแล้วเมื่อกี้ผมแดดเข้าไปในฝูงซอมบี้นะเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับตายเลยรอดก็แปลกแล้วนะรีโหลดเห็นไหมครับอันนี้คือรีโหลดนะไม่ทันใจครับผมของครับผมมีของตกอยู่นะดัดไปนี่ครับผมแม่เจ้าคือเล่นสนุกเหมือนกันนะครับเรียบร้อยเราเก็บของนะครับก็คือมาฟาร์มของนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นการแบบเราเดินหาอะไรแบบนี้นะครับคือจะเป็นการเราแบบ
ข้าไปยิงซอมบี้นะครับอันนี้ก็คือเราได้ภารกิจนี้ก็คือวอเตอร์นะครับก็คือน้ำนะครับก็เลือกเอาเนาะได้32ถือว่าเยอะมาก34 26มันกากนะโรงพยาบาลเดี๋ยวไปดูกันอีกนะครับว่ามีอะไรอันนี้มันอยู่ในโหมดฝึกสอนหรือโหมดแนะนำนะครับผมเรายังไม่สามารถกดดูอะไรได้แบบอิสระนะครับในแคมป์นึงก็จะมีเลเวลอยู่นะครับไปครับผมสตาร์ทไปเลยโอ้ยซอมบี้ซอมบี้ไม่ได้ทำอะไรผมแน่นอนนะครับเอาไงล่ะเอาไงพี่คือฉากมันมืดแบบหลอนๆเหมือนกันนะครับในให้ลมความรู้สึกเกมเก่าๆเมื่อก่อนนะครับโอ้ยโดนเอ้ยเราโดนแค่ทีเดียวตายคือเอ้าให้ผมก็เข้าใจว่าเรามีเลือดอะไรประมาณนี้คือเอาเป็นว่าโดนแค่ทีเดียวนะครับผมเดสเลยแนะนำนะครับผมอย่าให้มันกัดแล้วกันนะครับลูกกระสุนอันเนี้ยรีโหลดนานนะครับแต่ว่าแรงมากเปลืองนะครับผมเดสหลบไปเลยเดสหลบเดสหลบเดสต้องเอาลูกกระสุนนี้มาใช้ครับผมของตกแล้วของตกแล้วเก็บไม่ได้นะครับโหกิ้งไปดิกิ้งไปดิโอ้คือติดแล้วลนลนนะพอเวลาซอมบี้มาแบบนี้แม่งผมดูแบบกากไปเลยนะลนลนลนนะครับเนี่ยเวลาเราเล่นหลายๆรอบแบบเนี้ยตอนแรกๆมันก็มืดอย่างเดียวนะตอนนี้มันแบบให้เราเห็นแบบสว่างอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเหมือนเราช่วยเรานะไม่ผ่านสักทีอะไรแบบนี้ใช่ไหมรีโหลดรีโหลดคอยกะจังหวะดีๆนะครับมันมีจังหวะรีโหลดด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดแบบผม2รอบแล้วนะไอ้รอบแรกไม่เข้าใจว่ามันโดนทีเดียวแล้วตายอะไรประมาณนี้นะครับเล่นไปเล่นไปยากเหมือนกันนะครับนั่นไงมันเล่นไปก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าซอมบี้มันลุมนั่นไงเห็นไหมคือผมโอ้ย เล่นไปหัวจะร้อนเหมือนกันนะครับเนี่ยเซ็งครับเซ็งแล้ว3รอบแล้วนะเริ่มหัวร้อนเลยพี่ยังไงกับผมตรงไหนเนี่ยยังไงนักเนี่ยเริ่มตอนแรกเล่นเหมือนจะง่ายนะหลังๆนี่แบบหัวร้อนนะครับเฮดช็อตรัวๆเลยเฮดช็อตรัวๆเลยเฮดช็อตรัวๆเลยมันติดอยู่ตรงนี้3รอบแล้วเป็นไปได้ไงโอเคผ่านแล้วนะครับโอ้โหเอาปืนนั้นมาใช้ทีแรกก็จบแล้วนะครับได้เป็นไม้นะครับโอเคเรามาดูกันนะผมจะได้เท่าไหร่ข้างล่าง19โอ้โห35นะครับ24ได้ของไม่ค่อยดีเลยติดอยู่นานเลยนะจะผ่านอยู่แล้วก็คือมันโดนแตะทีเดียวตายนะครับอันนี้ก็เหมือนกับอัปเกรดแคมป์เราอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก่อนในแคมป์เราก็จะมีสร้างนู่นนี่นั่นนะครับนี่อัปเกรดเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับมีฟาร์มอาหารอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ผู้คนที่อยู่ในแคมป์เรานะครับผมอันนี้ก็วอเตอร์นะครับอันนี้ก็อัปเกรดพวกการป้องกันนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็ออกไปสำรวจข้างนอกนะครับมีอยู่ตรงแคมป์อันนี้คือแคมป์เรามีเซตติ้งอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าเอามีเซตติ้งนะครับไม่มีไม่น่าจะมีกราฟิกนะผมว่าเพราะว่ามีเซฟนะครับภาษาไทยมีหรือเปล่าไม่มีนะครับภาษาไทยไม่มีนะเผื่อใครถามก็เปิดภาษาให้ดูเฉยนะครับภาษาไทยไม่มีนะครับno water อัปเกรดโอเคต้องออกไปหาของอีกแล้วนะครับเนี่ยคือมีให้เล่นค่อนข้างเยอะแบบเยอะมากครับเนี่ยแมปกว้างมากนะครับไปที่ฟาร์มนะครับผมมันก็จะบอกนะสมมติไปที่ฟาร์มเราก็จะได้ข้าวโพดคือได้อาหารอันนี้คือจะได้น้ำนะครับโอเคไปหาวอเตอร์แล้วกันนะครับเหมือนสตาร์ทรถแล้วไปแล้วจริงๆเดินไปเฉยๆแหละเอาไงละไอ้สองนี่ครับผมตอนนี้เราแบบฝีมือดีแล้วนะครับพูดแบบอีกสักพักมันตายนะมันลงมันเยอะๆดิเออผมมัน
เฮ้ยมีหมาด้วยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ววิ่งก่อนวิ่งก่อนเราต้องแบบใช้ปืนแรงแล้วนะครับผมรีโหลดจะรีโหลดนะไปไหนเนี่ยวิ่งวนก่อนวิ่งวนก่อนเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปอยู่ในอ่ะวิคทอรี่นะครับผมก็เป็นการสุ่มน้ำเหมือนเดิมนะครับมีไม้กับน้ำนะครับตอนนี้มันโอ้โหพี่มันเริ่มมันจะแบบไอ้นี่ครับมันจะเอาของอื่นมาผสมเราต้องการน้ำใช่ไหมแต่ว่ามันเอาไม้เข้ามานั่นไงคือมันอยากได้น้ำอย่างเดียวนะครับตอนนี้เอาเปิดได้หมดเลยเหรอคือเปิดได้หมดเลยเหรอเอาคือเราได้หมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเลเวลการอัปเกรดนะครับหมายถึงการแบบสิ่งกีดขวางอะไรแบบกันซอมบี้มาบุกแคมป์เรานะครับนี่ซอยเวอร์เราสามารถอัปเกรดปืนได้อีกนะครับอ่ะมีอะไรอีกเนี่ยอันนี้ตัวละครที่อยู่ในแคมป์เราอีกคนนึงนะครับโอเคเลเวล2แล้วนะครับเป็นมีดาวด้วยนะตัวนี้เลเวล1นะครับก็ฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสรุปก็คือเราต้องไปหาของมาสร้างแคมป์อะไรประมาณนี้นะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นรั้วที่เรากั้นอยู่นะเราอยู่ในแบบเราอยู่ในตึกอะไรประมาณนี้นะครับเป็นแนวชีวิตรอดที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับผมโอเควันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ